ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่จัดแสดงของ Honda Automobile นะครับในงาน Big Motor Show 2024งานนี้ Honda Automobile เขาเปิดตัวรถยนต์ใหม่1รุ่นนั่นก็คือ New Honda Civic นะครับ Honda Civic นั้นจะมี2รูปแบบรูปแบบแรกจะเป็นในรูปแบบของ Turbo นะครับอีกรูปแบบนึงจะเป็นในรูปแบบของ EHEV หรือระบบ Hybrid นั่นเองทั้งหมดครับจะแยกเป็นทั้งหมด3รุ่นรุ่นล่างนะครับใช้ว่ารุ่นล่างเนาะกับรุ่น Turbo เนี่ยมากับราคาจำหน่าย 1,39,000 บาทรุ่นกลางนะครับเป็น EHEV EL นะครับตัวนี้เนี่ยราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,99,000 บาทและรุ่นท็อปที่เป็น RS EHEV ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,239,000 บาทนะครับเราเคยรีวิวในรูปแบบ Sneak Preview มาแล้วซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวของ New Honda Civic โมเดล2024นี้ก็มีการปรับปรุงพอสมควรเลยนะจริงๆแล้วนะครับรูปลักษณ์ก็ยังจะคงเป็นสไตล์เดิมแต่ถ้าสังเกตนะครับในส่วนของตัวเทอร์โบตัวเทอร์โบเนี่ยล้อจะเอาของล้อตัว EHEV เนี่ยไปใส่แทนนะครับส่วนในรุ่นที่เราเห็นอยู่ขณะนี้เป็นตัว EHEV RS ซึ่งเป็นล้อลวดลายใหม่กระจังหน้าถูกปรับปรุงใหม่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับด้านใต้ของไฟเนี่ยนะฮะเดิมทีจะเป็นสีดำตอนนี้ทำเป็นคัลเลอร์คีย์สีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็กันชนหน้ากันชนหลังที่มีการปรับปรุงรูปแบบปรับปรุงสไตล์นิดหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเขาจะได้ในส่วนของสัดส่วนตัวรถหรือตัวดิเมนชั่นของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณ3เซนติเมตรด้วยกันด้านหลังนะครับก็ยังมีการปรับปรุงเพิ่มเติมไฟท้ายเห็นไหมฮะจะมีความใสมากขึ้นจะมีความสว่างมากขึ้นแล้วก็มีแผงทับทิมที่อยู่หุ้มเอาไว้นะครับจะสังเกตเห็นรอบๆคันจะมีหมุดซึ่งเป็นที่มาของเซ็นเซอร์อยู่รอบๆหมดเลยนะนอกจากเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับก็จะมีกล้องที่เอาไว้ใช้ประมวลผลในรูปแบบของเทคโนโลยี Honda Sensing ซึ่งประกอบไปด้วยเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้งานนะฮะทั้ง Adaptive Cruise Control มาพร้อม Stop and Go Lane Keep Lane Departure ระบบเบรกอัตโนมัติไฟสูงต่ำอัตโนมัติตรงนี้นะครับมีมาให้ครบเลยแล้วในครั้งนี้นะครับภายในก็ถูกปรับปรุงใหม่รวมถึงลวดลายของเบาะนั่งครับก็มีการปักฉลุนะฮะเป็นชิ้นงานใหม่ที่เพิ่มเข้ามาขอบของตัวเบาะนั่งปีกด้านข้างหรือตัวรับกับตัวของเข่ามันเป็นหนังนะฮะแล้วก็ได้แดงที่ผมว่าเป็นการเย็บได้คู่มาลำโพงเป็นบอสทั้งหมดครับสายซิ่งไม่ควรพลาดครับกับชุดแต่งนะครับที่เป็นชุดแต่งโมโดโลอยู่ใน Civic Turbo คันนี้มากมายหลายชิ้นเลยนะเขามีราคาประกอบไว้ให้นะครับซึ่งรวมๆแล้วโอ้โหใช้ได้เกือบแสนเลยฮะมีอะไรบ้างเหรอก็จะเป็นพวกในแอโรพาร์ตต่างๆรอบๆคันนะฮะรวมถึงอุปกรณ์ภายในสายซิ่งเนี่ยที่ชอบสไตล์การตกแต่งของโมดูโลไม่ควรพลาดเลยนะครับกับชุดแต่งแท้ๆจาก Honda ครับท่านผู้ชมครับนอกจาก New Honda Civic นะฮะที่ Honda Automobile นั้นได้เปิดตัวในงานนี้จริงๆแล้วในงานนี้นะครับ Honda ก็มีแคมเปญส่งเสริมการขายมากมายอย่างเช่นในส่วนของ Double Smile Plus นะครับ Honda Accord ท่านผู้ชมครับที่เป็นซีดานหรูของค่ายนี้เนี่ยมากับแคมเปญดอกเบี้ยค่อนข้างจะต่ำนะฮะ 0.99% เท่านั้นครับหรือในส่วนของ Honda City นะฮะเลือกฟรีประกันภัยชั้น1หรือเลือกผ่อนต่อเดือนเพียงไม่ถึง 5,000 บาทครับในส่วนของ SUV นะครับ Honda CR-V ก็ผ่อนต่ำนะเดือนละ 15,000 กว่าบาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับ Honda HR-V ครับ crossover อีก1รุ่นที่ถือว่าเป็นขวัญใจมหาชนก็ว่าได้นะซึ่งในวันนี้เนี่ยหน้าตาของ HR-V มีอีก1รุ่นครับ EN1 ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าจาก Honda ในงานนี้ Honda ก็มาจัดแสดงนะแต่เขาไม่ได้ขายเพราะว่าเป็นรูปแบบเช่าซื้อครับส่วนในส่วนของ HR-V ตัวนี้นะฮะแคมเปญค่อนข้างจะเจ๋งเลยฟรีดอกเบี้ย 0% ครับท่านผู้ชมครับนี่อย่างที่พรีเซนต์ไปนะฮะ New Honda Civic การปรับปรุงเกิดขึ้นในหลายๆจุดเหมือนกันนะแล้วก็ที่แน่ๆครับทุกรุ่นปรับลดราคาลงรุ่นละ 20,000 บาทนะครับลองเข้ามาดูในงานรวมถึงรถรุ่นอื่นๆที่ผมได้แจ้งไปถึงในเรื่องของแคมเปญส่งเสริมการขายนะครับทั้งฟรีดอกเบี้ยประกันภัยชั้น1หรือในส่วนของดอกเบี้ยต่ำนะฮะในตัวของแคมเปญDouble Smile Plus จาก Honda มาดูได้ที่งานนี้ครับ Big Motor Sale 2024ครับ